สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอลาที่เลบานอนนะครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่กรุงเบรุตในวันอาทิตย์สังหารหัวหน้าโคโซกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนนะัเป็นการโจมตีกลางเมืองหลวงของเลบานอนครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนนะครับ เจ้าหน้าที่เฮสบอลาผู้ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่าโมฮัมเหม็ดอาซิบหัวหน้าโคศกของเฮสบอลาถูกสังหารจากการโจมตีของอิสราเอลในกรุงเบรุตหลังจากที่เขาออกมาถแถลงเกี่ยวกับความขัดแยง้งกับอิสราเอลหลายครั้งตั้งแต่เดือนกันยายน สำนักข่าว AP รายงานว่าการโจมตีสังหารอาซิฟนั้นเกิดขึ้นที่อาคารหลังหนึ่งซึ่งเป็นของพักบาสในแถบตอนกลางของกรุงเบรุตนะครับโดยช่วงโดยช่างภาพของ AP นั้นพบผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ4คนด้วยกันการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้านะครับและยังไม่มีความเห็นใดๆจากทางอิสราเอลก่อนการโจมตีในวันอาทิตย์ เครื่องบินรบอิสราเอลได้ระดมถล่มใส่เขตดานิเยทางใต้ของกรุงเบรุตหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอิสราเอลระบุว่ามีสมาชิกกลุ่มเฮสบอลาซ่อนตัวอยู่ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าเฮสบอลาเดินหน้าโจมตีด้วยจรวดหลายสิบลูกใส่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องและได้ขยายพื้นที่เป้าหมายไปในแถบกลางประเทศแล้วโดยมีจรวดของเฮสบอลาลูกหนึ่งทำลายโบสถ์ในเมืองไฮ าทางเหนือของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนกระทรวงสาธารณาสุขเลบานอนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า3,400คนนะครับในเลบานอนจากการต่อสู้กับอิสราเอลและมีผู้อพยพกว่า1,200,000คน ทางด้านอิสราเอลมีรายงานผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย76คนจากการโจมตีทางอากาศของเฮสโบลาในจํานวนนี้เป็นทหาร31คนนอกจากนี้มีผู้อพยพในอิสราเอลประมาณ60,000คนขณะเดียวกันนะครับตำรวจอิสราเอลรายงานว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนที่เชื่อว่าเป็นผู้ปาระเบิดเพลิงใส่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูที่เมืองซิซารียติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อคืนวันเสาร์เนทันยาฮูและครอบครัวไม่ได้อยู่ อยู่ที่บ้านหลังนั้นขณะเกิดเหตุนะครับและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บโดยบ้านหลังเดียวกันนี้เคยถูกโดรนของเฮสโบลาโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่เนทันยาหูมิได้อยู่ที่นั่นเช่นกันนะครับคุณนิติการ